จาก3เรื่องราวสู่อีก1เรื่องที่ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของจักรวาลนครสวรรค์เริ่มต้นที่สถานีบ้านหนองนมวัวสุดแค้นแสนรักออกอากาศปี2558พี่คือสาวแค้นไอ้คนที่มันทำกับพวกกูนี่อันเป็นไปมันตายโหงตายหักตกไปตามกันในวันนี้วันนี้ขอให้คอดเงาลูกหลานมันชิบหายวายวัวให้มันไม่มีความเจริญให้มันไม่มีความสุขเลยพ่อกูตายโหงหัวมึงมันก็ตายโหงเหมือนกันอีแย้หัวกูตายก็เพราะพ่อมึงนั่นแหละอีลูกของจันไรจนมาถึงสถานีชุมแสงโครงกรรมออกอากาศปี2562แจบ้านตอกนุดแต่บ้านหลังนั้นมันเป็นบ้านล้างนะหมามึงอยู่ได้มึงก็อยู่มึงอยู่ไม่ได้มึงใส่หัวไปสิอย่าเอาอีเนี่ยมาเป็นเสนียดจันไรในบ้านกูเลยนะมึงไปเลยมาโหแต่งกิ้วนะจ๊ะมาไปกันเถอะพี่ชัยหนูอยากเห็นบ้านของเราจะแย่แล้วอย่าหาเรื่องกันได้ไหมกูจะจับให้ได้คาหนังคาเขาไงว่ามึงอะทำของสกปรกใส่ลูกกูถอยไม่ทำไมมึงวนหาเรื่องกูใช่ไหมอีเลนูก็เอาสิคนอย่างอีเลนูไม่ยอมเจ็บตัวฝ่ายเดียวหรอกจอยเรื่อยมาจนถึงสถานีบ้านหนองน้ำผึ้งทุ่งเสน่หาออกอากาศต้นปี2563ในทุ่งเสน่หาได้ส่งต่อมาถึงรุ่นลูกเมื่อรถไฟขบวนนี้เดินทางมาถึงสถานีปากน้ำโพเพราะทุกอย่างยังไม่ถึงจุดจบหากแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความรักที่ดูเหมือนจะไร้วาสนาในวาสนารักขอบคุณนะคะพี่กันสาชอบพี่กันนะคะนกขมิ้นพวกเต้นกินรำกินชอบทำตัวดิไกลอยู่เราจะเป็นมากกว่าพี่น้องแล้วไม่ใช่พี่น้องพี่กันไม่ชอบสาเลยเหรอคะมันจะต้องเป็นวันของสาโชคชะตาทำให้รู้จักหากแต่ได้รักเพราะวาสนาวาสนารักเริ่ม29สิงหาคมนี้เวลา 20:20 นทางช่อง 3กด 33